เพิ่มโทษเด็ดขาดรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถทัวหรือว่ารถโดยสารต่างๆหากบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยจะถูกปรับเงิน5,000บาทและสั่งพักใช้รถ7วันนะครับและหากกระทำผิดซ้ำก็จะถูก พิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เข้มข้นต่อไปซึ่งก็แจ้งให้เจ้าที่นั้นดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนผู้โดยสารหรือว่าบางครั้งเนี่ยบรรทุกมากเกินไปอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารได้ครับซึ่งหากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดนี้หรือ เจอปัญหาด้วยตัวเองก็สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้ที่เบอร์ของบขอสอนะครับ1490ครับ